พิพิธภัณฑ์แม่เสรียงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรมล้านนาตั้งอยู่บนริมถนนสายเชียงใหม่แม่เสรียงตัวอาคารมีรูปทรงสถาปัตยกรรมคล้ายของไทยใหญ่ตั้งตระหง่านท้าทายสายตาผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมายิ่งนักอาคารของพิพิธภัณฑ์มี2ชั้นใต้ถุนโล่งพื้นที่ใต้ถุนด้านล่างเป็นศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวมีบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของอำเภอแม่เสรียงความเป็นมาของหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ในแม่เสรียงนอกจากนี้พื้นที่ด้านล่างยังใช้ที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตำบลงานออกร้านขายของซึ่งจะจัดขึ้นตามวาระพิเศษต่างๆของตำบลสำหรับชั้นบนบริเวณห้องด้านปีกขวาของอาคารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อเดือนมิถุนายน2549ทางอำเภอแม่เสรียงอัญเชิญมาประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์แม่เสรียงเมื่อวันที่30ตุลาคม2549ส่วนบริเวณห้องโถงขนาดใหญ่ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของพระครูปัญญาวรวัฒน์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าครูบาผาผ่าผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาองค์หนึ่งมีศีลาจารวัดเคร่งครัดในพระธรรมวินัยได้รับความเคารพเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนทั้งอำเภอศบเมยอำเภอแม่เสรียงและจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิพิธภัณฑ์แม่เสรียงเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-410-059